ื่องพีคที่สุดในชีวิตคือการปวดขี้กลางทะเลทำไม่ได้เฮ้ยเร็วมากเร็วมากประมาณ5โลนี่คิดว่านี่ไม่เหมาะกับอาชีพนี้แน่โอ้โหตั้งแต่6โมงครึ่งยัน11โมงครึ่งสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้านไร้แผ่นดินคนที่นี่เขาทำอาชีพเป็นชาวประมงกันวันนี้โมก็เลยจะลองไปเป็นชาวประมง1วันนะคะลองใช้ชีวิตด้วยเงิน0บาทนะคะโดยการไปเป็นชาวประมงค่ะคิดว่าโมจะอยู่รอดไหมว่าวันนี้โมจะไม่ใช้ตังค์คนคิดว่าโมจะรอดหรือไม่รอดคอมเมนต์ลงมาค่ะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะออกเรือไปกันนะคะซึ่งเรือที่เราจะเดินทางวันนี้นะคะก็จะเป็นเรือประมงที่เขาเอาไว้หาปลากันจริงๆนี่เป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการหาอาหารวันนี้นะคะช้อนนั่นเองแฮ่ไม่ใช่อันนี้นะคะเป็นอวนปลานะจ๊ะไปกันหาปลาแบบที่ไม่เคยหามาก่อนเลยนะคะใช้วิธีนี้ไปกันค่ะทุกคนคะเมื่อกี้เนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเราปวดมากเราก็เลยไม่ไหวจริงๆก็เลยแวะบ้านสังกะสีหลังนี้นะคะเพื่อที่จะเข้าห้องน้ําแต่ความพีคที่มีอยู่นั้นก็คือเรานี่ก็ชาวเมืองชาวกรุงเหลือเกินไม่สามารถเดินบนท่อนไม้อันนี้ได้จริงๆโอ้ยนั่นเนี่ยท่านครับท่านเดินเป็นเป็ดเอาขาออกทำไม่ได้เพราะปวดท้องจะถึงแล้วแล้วพอเข้าไปก็เป็นห้องน้ำแบบห้องน้ำ360องศาคือนั่งอยู่ตรงนี้ก็มีคือเท่านี้เลยแล้วก็กิ่งไม้4อันแล้วก็พวกแบบผ้าใบหาเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยคุมแต่ว่าคุมไม่หมดคุมแค่แบบเรื่องพีคที่สุดในชีวิตเป็นการปวดขี้กลางทะเลดูทางขึ้นเขาดิกิ่งไม้ล้วนไอ้นี่ด้วยว่ายน้ำไม่เป็นเรานะครับเฮ้ยไข่มุ้งลงดิเอาขาพาดมาต้องคว่ำต้องหันหลังไม่หันหลังไม่ได้ต้องเอาหน้าลงเอาหย่อนขาไม่ใช่ยังไงยังอยากเล่นอยู่5 บาท 10 บาททุกคนโอ้ยดูยกปลากระบอกครับอันนี้เป็นวิถีชาวบ้านนะจับปลากระบอกยกปลาเป็นการยกยอเขินเลยค่ะยกยอเฮ้ยเขาทำอย่างนี้เรื่อยๆหลายๆครั้งเหรอคะใช่ครับขึ้นทางไหนคะใช้เช้าหน่อยทางไหนเรียกว่าทางขึ้นยังมองไม่เห็นอะไรที่เป็นทางขึ้นนั่นแหละทำได้ไหมฮะหันหลังผมก็ได้มาโอ้ยถอยหลังขึ้นแบบเด็กเดี๋ยวไปก่อนระวังด้วยเอามาระวังด้วยนะครับแผ่นไม้บางอันมันไม่แข็งแรงอันนี้คือรออะไรรอปลาใช่ไหมรอปลาว่ายผ่านทุกคนจะหาใจแรงโอ้เนี่ยมันจะว่ายเข้ามาอยู่ถ่ายแจ๊สอ๋อนี่ไงเห็นไหมก็ปล่อยแล้วเปล่าหอมเร็วครับออกแล้วเร็วมากอายะเฮ้ยใส่ลุ้นด้วยใส่เข้าไปใส่เข้าไปหนักมากถือเข้ามาอีกดิน้ำหนักประมาณกิโลนึงได้ไหมครับเป็นไงไหมครับคุณโมประมาณ5โลไม่ถึงโลเดียวโลเดียวพี่หนูทำไม่ได้จริงใส่ตะเบียงเราจะอยู่ข้างหลังตรงนี้นะฮะจิ้มล้อโอเคป่ะเราลงกันไปแล้วค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับวันนี้ไม่เหมาะกับอาชีพนี้แน่ทำไมอ่ะมันร้อนจริงๆทุกคนกลางทะเลแดดคือแดดไอทะเลคือไอทะเลตัวเหนียวคือตัวเหนียวเค็มคือเค็มนั่งรอก็คือต้องนั่งรอถึงแล้วเนี่ยไม่ใช่วันศุกร์แต่ก็ศุกร์นะจ๊ะนี่ผมว่าผมเห็นตาแล้วไปวันละครับ
การเก็บยังไงฮะว้าวได้ปลาแล้วอ่ะทำไมไม่ดีใจเลยอ่ะหมดแรงแล้วครับจับมือหนึ่งมือหนึ่งจับข้ามไปกันครับเส้นสีเหลืองดึงไปใส่มือเราไหมโอ้ยเยอะจริงทำไมมีปลาดุกเยอะขนาดนี้ปลากรพี่อ๋อหน้าตาเหมือนปลาดุกปะเหมือนเราออกมาตั้งแต่กี่โมงนะ6โมงครึ่ง2ชั่วโมงผ่านไปอยากกินข้าวเหลือเกินนี่ไงเราได้กับข้าวแล้วเย้เย้ลืมนะว่าเราไม่ได้ใช้ตังค์สักบาทนะเฮ้ยแต่เราไม่อดตายจริงเราไม่ได้ใช้ตังค์เลยนะฮะแต่ต้องใช้เวลาฮะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาแกะปลาในอวนที่ระวังแง่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 งมันมีอันตรายยังไงบ้างคะพี่ใช่ครับแง่งอันนี้เป็นปลากรดทะเลนะครับแง่งมันมีพิษนะครับโดนแล้วปวดนะฮะเหมือนพวกตะขาบในป่องอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีข้างบนกลางหลังแล้วก็ซ้ายขวานะครับหักเลยครับนี่หักออกมาทำไมต้องหักคะเพราะว่ามันเราจะปลดง่ายอย่างนึงแล้วเราจะไม่เสี่ยงโดนมันทิ่มด้วยครับมันเป็นอวน3ชั้นเนี่ยเวลาแกะมันเลยจะยากนิดนึงนะครับมันก็จะพันกันเข้าไปข้างในอะไรเงี้ยนี่คือรูของมันที่มันเข้านะครับพยายามเอาออกทางเดิมของมันที่มันเข้าไปโอ้โหนี่เป็นสาเหตุที่น้องออกไม่ได้จริงๆได้แล้วหนึ่งครับโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะผ่าท้องเอาขี้เอาไส้ออกบ้างๆแล้วก็ขึ้นเตายากไม่ต้องไปเสียตังค์0บาทนะคะทุกคนโอ้มายก็อดใช้ชีวิตแบบชาวประมงเดี๋ยวระหว่างพี่เขาแกะเดี๋ยวโมช่วยนี่ดีกว่าปลาตัวเล็กเหรอตัวนี้ก็อันตรายนะครับยังมีพิษครับผมงั้นท่านผ่าดีกว่าเดี๋ยวรอมีดก่อนดีกว่ากินแรงมากได้กินป่ะเค็มมาเชียอ่ะดมครับอยากได้กินดมเข้าไปนะดมอันนี้เขากินอะไรเป็นอาหารคะส่วนมากก็จะเป็นพวกเลนบ้างพวกเคยพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยมันจะกินนี้อยู่แล้วไส้ออกครับผมโอ้โหกินยังไงบ้างครับเลยรู้ยังกินเหมือนปลาเลยอ่ะนี่เหรอไอ้เอาไปใส่น้ำพริกดมพี่มันเหม็นมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราล้างน้ำครับพี่เขาเหมือนปอบเลยครับไม่เป็นไรไม่ต้องมองเดี๋ยวเราล้างน้ำมันเป็นเรื่องปกติที่มันกินแบบนี้หรอใช่ครับเดี๋ยวพอล้างน้ำมันก็ไม่เป็นไรครับปลาประเภทอื่นกินขนาดนี้ไหมคะไม่หรอกครับขึ้นอยู่กับอาหารที่มันกินกันเลยดีแตกเลยดีแตกขมเลยนี่เป็นพวกปูเศษปูเศษกุ้งมีปูอยู่ข้างในด้วยไหนมันกินกุ้งกินเนื้อไปเลยเขากินหัวกุ้งสดอ่ะหัวกุ้งสุกแล้วมันย่อยยังไงวะมันจะย่อยครับผมมันจะปล่อยน้ำย่อยของมันใส่ไปในกระเพาะมันกินวันนี้มันอยู่ได้ประมาณ3วันกว่าอาหารมันจะย่อยแล้วมันจะขย้อนน้ำเปลือกออกมาพวกนี้เราจะแกะต่ออีกไหมต้องได้ครับเราแกะ4ตัวก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวไอ้พวกนี้เดี๋ยวให้พี่เขาไปแกะแล้วพอพี่เขาต้องเอาไปทำอาหารของเขาด้วยอ๋อให้พี่เขาเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเรา4ตัวเรากินกันคนละตัวไม่มีเกลือไม่มีข้าวไม่มีอะไรนะเพราะว่าเราต้องคงคอนเซปต์การใช้ชีวิต0บาทพร้อมแล้วตากล้องฮะลุยได้กินแล้วเฮ้ยเราได้กินทั้งกับน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่เขาจะแบ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดให้เราไม่ใช่เขาแบ่งให้พวกเราพี่หนูอุตส่าห์ไปช่วยพี่หรือว่าไปเป็นภาระให้พี่ก็ไม่รู้น่าจะเป็นภาระมากกว่าแต่ว่าขอน้ำจิ้มซีฟู้ดได้ไหมได้บางทีอ่ะเราแค่กำตังร้อยหนึ่งร้อยเก้าเก้าเดินเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นได้ปลาสบะย่างซีอิ๊วมาอย่างดีๆภายใน15นาทีไม่เกินครึ่งชั่วโมงแต่เนี้ยตั้งแต่6โมงครึ่งยัน11โมงครึ่งเขายังไม่ได้กินณจุดนี้ขอความร่วมมือร่วมใจจากเพื่อนๆช่วยแคปคลิปนี้ลง IG Story แล้วพิมพ์ว่าจุดนี้สปอนเซอร์คิมกันแดดคุณเข้าโมจิโกะได้แล้วแฮชแท็กเลยครับแฮชแท็กสปอนเซอร์ช่วยเข้าด้วยคิมกันแดดให้ลูกค้าเขาได้เห็นความพยาบาลนี้พยายามนี่คือรางวัลชีวิตของเราในวันนี้น้ำจิ้ม
น้ำจิ้มเขาอร่อยมากที่รอมาทั้งวันคือน้ำจิ้มเขาอร่อยมากบ้ารสชาติเหมือนปลาดุกอะสดปะจะเอาอะไรไปไม่สดเนี่ยค่ะปากบวมอีกไหมเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าสดขนาดจะไม่สดได้นี่นี่ดูเนื้อก็เป็นนี่อยู่นะเป็นแง่งแง่งอยู่นะเป็นความเลยนะคะจริงๆแล้วอะบางทีอะความอร่อยอะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความหนูหลาของอาหารเลยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับไอ้นี่ต้องไปกินโอมากาเสะมื้อเราแบบเป็นพันเป็นหมื่นอะแต่ว่าถ้าเราอะหามันแล้วก็ทำมันด้วยความตั้งใจอ่ะแล้วเราเห็นมันว่าทุกขั้นตอนกระบวนการการผลิตเป็นยังไงอ่ะเรากินไปยังไงมันก็ซึ้งใจมากอ่ะอาหารมื้อเนี้ยมันมีเรื่องราวของมันหลังจากที่เราไปเรียนรู้วิถีชาวประมงวันต้องขอขอบคุณพี่ๆเขามากๆที่ทุกวันนี้พี่เขายังเป็นชาวประมงและยังจับปลายังจับอาหารทะเลให้เรากินอยู่ก็ถามว่าเอาเหนื่อยไหมเอาจริงเหนื่อยแต่หนูว่ามันก็สนุกที่เราได้ประสบการณ์เรียนรู้อ่ะสำคัญมากๆต้องหันกล้องไปข้างหลังขอบคุณนี่ฮะขอบคุณมากเลยนะขอบคุณที่ขยันมากฮะมีอะไรอยากจะฝากกับพี่กล้องไหมคะก็อยากจะแนะนำให้มาเที่ยวที่หมู่บ้านผมนะครับก็จะมีโฮมสเตย์มากมายหลายที่ให้เลือกสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับขอบคุณมากค่ะยังไงนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะติชมกันด้วยนะคะแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆเห็นกันนะคะสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศหรือว่าในหมู่บ้านไร้แผ่นดินนี้ที่บ้านทะเลดาวสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งกิ๊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 งและที่สำคัญอย่าลืมกดเปิด Notification ด้วยค่ะ